แล้วมาถึงคู่สุดท้ายครับก็เป็นบิ๊กแมชประจำสัปดาห์เหมือนกันนะครับฉลามชนชุมพร FC เจ้าถิ่นที่เป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้ครับรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงอย่างกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC บางกอกกลาสต้องการชนะเพื่อแซงเป็นจ่าฝูงนะครับและหลังจากนั้นนี่แผ่นปรากฏว่าเล่นไป11นาทีครับโอ้โหเอกพันธ์อินทเสนหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงลูกนี้ครับเพียงแค่11นาทีก็นำ 1-0 แล้วสำหรับชลบุรี FC เนี่ยครับหลุดไปแล้วก็เกี่ยวด้วยขวายิงด้วยซ้ายชลบุรีมาได้ประตูที่2ครับจากพิภพอ่อนม้วนหลุดเข้าไปแล้วก็โดนกระแทกล้มในเขตโทษครับผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษแล้วก็ชูใบแดงไล่พานุวัฒน์ไฟไหลกองหลังของบางกอกกลาสออกจากสนามไปแล้วก็เป็นเทิดศักดิ์ใจมั่นครับที่รับหน้าที่สังหารลูกนี้เป็น2-0เป็นประตูที่6นะครับในฤดูกาลนี้ของเทอร์ศักดิ์แล้วก็ทำให้นำดาวซันโบสูงสุดอยู่ในตอนนี้ด้วยนี่ครับยิงอย่างใจเย็นหลอกกฤษณะไปคนละทางนะครับบางกอกกลาสเหลือ10คนแต่ก็สู้เหลือเกินนะครับแล้วก็มาในจังหวะนี้ครับเป็นซามูเอลอาจารย์ยี่ที่ไหลบอลลูกนี้มาแล้วก็โอ้โหยิงเข้าไปครับโดยชาตรีฉิมทะเล1ประตูต่อ2ครับ10คนของบางกอกกลาสไล่ตามมาก็เป็นการยิงไล่ตีตื้นนะครับก่อนหมดครึ่งแรกแค่2นาทีเอาละครับแล้วก็มาในช่วงท้ายเกมครับซาลูตามีโอกาสยิงลูกนี้ไปติดบล็อกสินทวีชัยแล้วก็โหม่งซ้ำเข้าไปอีกทีนะครับโดยทางชาตรีชิมทะเลแต่ก็โดนชลทิศธนาคารนั้นโหม่งเคลียร์มาจบเกมชลบุรีชนะ 2-1 และยังนำเป็นจ่าฝูงเมืองทองมาเป็นรองจ่าฝูงนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับสปอร์ตไฮไลท์ไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้วันนี้ผมโยธินอลิกาเลอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ